สวัสดีค่ะพบกับกระสวยจ๋าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมของฟรีไฟเยอะทีเดียวค่ะวันนี้ก็เลยลองมารีวิวชุดใหม่ของกิจกรรมใหม่นะคะของฟรีไฟเริ่มที่กิจกรรมแรกค่ะที่กิจกรรมทุกคนรอคอยนะคะการกลับมาของเซตคาบุกินะคะก็คือแต่เซตนี้เป็นเซตที่กระสวยมีอยู่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะคะไปดูรีวิวมาพี่ที่เขาสุ่มไปน่าจะประมาณ 5,000 เพชรนะคะแต่กว่านครั้งละ20ไดมอนด์เนาะเพื่อหาจิ๊กซอว์หน้าคาบูกินะคะแต่ว่ากระสวยมีแล้วไปดูรีวิวมาประมาณ 5,000 เลยนะคะนี้เราลองเอาจิ๊กที่เรามีนะคะมาใส่กับดาบคาตานะไฟดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเซตคาบูกินี่เป็นเซตแรร์ในตำนานที่น้องๆและเพื่อนๆ อยากมีกันมากนะคะแล้วค่อนข้างแพงทีเดียวค่ะ 5,000 นะคะครั้งนี้เนาะอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะชื่อว่ากิจกรรมรักนิรันดร์นะคะเป็นกิจกรรมใหม่เหมือนกันค่ะหาชุดโดยการหาเปิดไดมอนด์เพื่อหาจิ๊กซอว์25ชิ้นนะคะว่าจะได้25ครั้งเนี่ยก็จะได้ให้กดรับชุดจะเป็นได้ชุดมาเนาะกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวก็สวยเปิดไปเรื่อยๆนะคะเริ่มที่9ไดมอนด์นะคะแล้วก็29ไดมอนด์นะคะเปิดไปเรื่อยๆเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเซิร์ฟนอกเนี่ยเหมือนจะอยู่ในตู้โกลักกี้ก็คือใช้เป็นเหรียญทองในการสุ่มเนาะแต่ของไทยอะค่ะเข้ามาในเป็นหน้ากิจกรรมนะคะก็ให้มาสุ่ม25ครั้งเนาะเริ่มที่9ไดมอนด์29ไดมอนด์นะคะแล้วก็มา39แล้วค่ะตอนนี้ก็สวยกดรัวๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่เนาะกดไปเรื่อยๆค่ะ49แล้วนะคะก็จะมี9 29 39 49ค่ะก็กดรัวๆไปเลยค่ะรวมไม่กี่อันแล้วค่ะ49อีกแล้วค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ25อันเนาะแล้วก็59ค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเริ่มที่9ไดมอนด์29ไดมอนด์ค่ะ9ไดมอนด์49ไดมอนด์และ59ค่ะจนครบ25ครั้งนะคะพอครบ25ครั้งแล้วเนี่ยก็สวยลงเลยลองมาคำนวณตังค์กันดูนะคะค้างเนาะเหมือนหน้าเซิร์ฟน่าจะยังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดใหม่ค่ะปิดใหม่ดูนะคะสรุปแล้วนะคะกิจกรรมครั้งนี้น่าจะใช้ประมาณ925ไดมอนด์ก็คือเกือบ 1,000 เพชรนะคะก็คือเกือบเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทนะคะเดี๋ยวเรากดรับชุดกันนะคะเมื่อกดรับชุดเสร็จแล้วเนี่ยต้องออกจากเกมก่อนออกจากเกมก่อนแต่นี่ยังไม่ได้นะคะเหมือนมันค้างอยู่เลยนะคะลองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะนี่ออกจากเกมนะคะเข้ามาในหน้าเกมใหม่นะคะก็คือจะเข้ามาในกล่องข้อความเนาะแล้วก็ไปเปิดรับชุดนะคะชุดแนวจะเป็นชุดแนวชุดไทยนะคะเหมือนชุดไทยเนาะก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อเกาะอกจุงกระเบนผมแล้วก็รองเท้านะคะแยกได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวชุดกันนะคะชุดค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันเนาะถ้าเทียบเป็นเงินไทย300ถ้าแบบอย่างเซิร์ฟนอกคือได้ในตู้โกนี่ก็คือของไทยก็คือเอามาขายเนาะสำหรับน้องๆก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะคะสำหรับสายฟรีก็คือค่อนข้างจะหัวร้อนเหมือนกันเนาะสวยคิดว่าเขาน่าควรจะเอามาใส่ในตู้โกมากกว่านะคะว่าเป็นชุดที่สวยแล้วก็เหมาะกับคนไทยในเซิร์ฟไทยเนาะน่าจะมาเป็นในตู้โกมากกว่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะวันนี้สวยแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ